ของคุณแค่นี้นะครับรันคะไม่เข้าไปดูข้างในกับลีน่าก่อนหรอคะดูอะไรครับก็อ๋อเผื่อว่าเมียคุณทำห้องไม่เรียบร้อยค่ะจะได้ไปบอกเขาถูกนะคะลีน่าทำอะไรอะครับลีน่ารักคุณนะคะคืนนี้รันอยู่กับลีน่าที่นี่นะคะไม่ได้หรอกครับคุณเป็นผู้หญิงนะครับลีน่าไม่สนนะคะลีน่ารู้แต่ว่าลีน่าเสียคุณไปไม่ได้อะลีน่าครับลีน่าครับฟังผมก่อนนะครับผมรู้ครับว่าคุณรักผมแต่ผมมีภรรยาแล้วครับลีน่าไม่ถือหรอกค่ะลีน่ารักคุณผมทราบครับแต่ผมทำไม่ได้ครับผมขอโทษจริงหวังว่าคุณจะเข้าใจจริงผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ากะว่าจะกลับมาอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปวันหลังคุณไม่ต้องลำบากก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะเอาเสื้อผ้าของคุณเนี่ยไปไว้ที่ห้องนู้นให้ไม่ต้องหรอกเสื้อผ้าผมก็ไว้ห้องนี้แหละแต่อย่างนี้ก็ผมจะกลับมานอนห้องนี้นะห้องนี้ผมก็ไว้เก็บของเก่าๆแค่นั้นแหละก็แล้วแต่คุณดีออกฉันจะได้นอนหลับอย่างสบายคุณอยากจะไปที่ไหนก็เชิญเถอะฉันไม่สนใจแล้วล่ะคิดได้ยังไงก็ดีเมียผมนิจใจกว้างจริงถ้างั้นก็จัดการตามนี้เลยแล้วกันนะคะได้ครับลีน่าเมื่อคืนเธอไปไหนมาฉันไม่หาเธอที่คอนโดกะว่าจะชวนเธอหาอะไรดื่มซะหน่อยฉันไปนอนบ้านรันมาฮะว่าไงนะฉันไปนอนค้างบ้านรันมาคราวนี้รันเขาลงทุนขอร้องฉันเองเลยนะทำไม Wi-Fi จังอ่ะวันก่อนยังไม่เห็นมีวี่แววอะไรเลยมันเรื่องของฉันน่ะว่าแต่เธอฉันลุกคืบจนจะลุกท่าอยู่แล้วเธอไม่คิดจะทำอะไรบ้างเหรอหรือว่าจะงอมืองอเท้าให้ฉันจัดการอยู่คนเดียวอ่ะก็พอฉันรู้ว่าเธอต้องจัดการได้อยู่แล้วขอบใจนะลีน่าคราวนี้ฉันจะไม่ให้พลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกหรอกสวัสดีครับคุณบัวสวัสดีค่ะคุณบุรินคุณบัวกำลังไม่สบายใจเรื่องไอรันกับลีน่าใช่ไหมครับคุณทราบด้วยเหรอคะทำไมจะไม่ทราบล่ะครับก็ไอรันน่ะมันเป็นคนเล่าให้ผมฟังเองผมเห็นใจคุณบัวจริงๆนะครับคุณบัวผมไม่อยากเห็นคุณไม่สบายใจเลยแต่ไอ้รันมันก็เพื่อนผมก็ไม่รู้จะทำยังไงส่วนลีน่าผมก็รู้จักเธอตั้งแต่สองคนนั้นน่ะเป็นแฟนกันใหม่ๆแล้วล่ะครับฉันไม่น่าไปขวางทางเขาสองคนเลยคุณบัวต้องอดทนนะครับผมเชื่อว่าสักวันนึงอ่ะเรื่องนี้จะต้องคลี่คลายไปในทางที่ดีแน่เลยครับขอบคุณคุณบรินมากนะคะอุตส่าห์พูดให้บัวสบายใจขึ้นงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราสองคนอ่ะออกไปหาอะไรทานข้างนอกบ้านกันดีกว่าครับเผื่อคุณบัวจะได้สบายใจขึ้นจะดีเหรอคะ
ต้องดีสิครับหรือว่าคุณบัวจะปฏิเสธความหวังดีของเพื่อนคนนี้ล่ะครับจะพาเมียฉันไปไหนวะบุรินฉันกำลังจะพาคุณบัวไปทานข้าวก็ดีงั้นฉันไปด้วยเราไม่ได้กินข้าวแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันมานานแล้วนี่ตะลันค่ะลีน่าว่าไปเถอะครับลีน่าไปดิรออะไรอ่ะคุณบัวครับลองทานปลานี่ดูสิครับร้านนี้เขาทำอร่อยมากเลยนะครับคุณบัวคงทานไม่ได้หรอกบัวแพ้ปลาไม่เป็นไรหรอกค่ะต่อไปนี้เนี่ยนะคะบัวจะไม่ยอมแพ้ปลาอีกแล้วล่ะค่ะลันคะทานเยอะๆนะคะลีน่าเห็นว่ารันไม่ทานอะไรเลยอ่ะสงสัยจะมีคนทำแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจจนรันกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหมคะลีน่านี่น่ารักจริงๆเลยนะครับอุตส่าห์เลือกแต่ของที่ผมชอบมาให้ทานก็เรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วนี่คะอะไรที่รันชอบลีน่าก็ต้องรู้อยู่แล้วคุณบุรินคะอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวผมจะตักให้คุณบัวตักอะไรให้ผมอ่ะผมก็ทานได้หมดนะครับนี่ค่ะขอบคุณครับอร่อยมากเลยนะครับทานเยอะแล้วกันนะคะจะเอาอะไรอีกบอกบัวได้นะคะได้ครับรันเป็นอะไรคะอิ่มแล้วเหรอผมว่าที่นี่บรรยากาศมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับเราไปร้านอื่นกันดีกว่าดีค่ะลีน่าว่าเราไปฟังเพลงกันดีกว่านะคะอีกอย่างลีน่าก็ไม่ได้เต้นรำมานานแล้วอ่ะงั้นเช่นกับคุณบัวขอตัวไม่ไปแล้วกันนะเฮ้ยไงล่ะก็ไปกันหมดนี่แหละหรือว่าแกคิดไม่ซื่อกับเมียฉันเปล่าก็แล้วแต่แกแล้วกันบัวครับให้เกียรติเต้นรำของผมนะครับได้ค่ะเชิญครับจะไปไหนล่ะคะลันไม่ต้องตามเขาไปหลอกอยู่กับลีน่าที่นี่ดีกว่าค่ะลีน่าอยากเต้นรำไม่ใช่เหรอครับแต่เต้นรำกันดีกว่าครับฉันขอเต้นรำกับเมียฉันหน่อยดิคุณนี่มันร้ายไม่ใช่เล่นเลยนะมีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วยังไปอ่อยเขาไปทั่วคงไม่เท่าคุณหรอกมั้งคะขนาดเมียอยู่ตรงหน้าแบบนี้ยังกล้าไปทำเรื่องบัตรสีกับผู้หญิงคนอื่นเลยปากดีนะคะฉันพูดผิดตรงไหนหรือว่าคุณหึงผม
เปล่าเลยฉันก็แค่สมเพศคุณคุณมันก็แค่ผู้ชายเห็นแก่ตัวคนหนึ่งนั่นแหละไหนบอกว่าไอ้รันน่ะมันมาคุกเข่าขอร้องเธอให้ย้ายเข้าบ้านมันไงไงมันยังเป็นหมาหุงก้างอยู่เงี้ยคอยดูนะฉันจะทำให้รันมาสยบแทบเท้าฉันคนเดียวให้ได้